มีใครไปถวายมาบ้างช่วยยกมือหน่อยสิมีไหมมีนะสาธุได้ติดตามดูพวกเราที่ไปจัดพิธีใหญ่กันที่ถวายเห็นพี่น้องชาวพุทธเมืองถวายแทบจะบอกว่าคงไม่มีใครเหลืออยู่ในบ้านสักคนหนึ่งมั้งออกมาตักบาตรมั่งออกมาโปรยดาวโรยบ้างออกมาจุดโคมกันบ้างแทบจะเป็นว่าทุกตารางนิ้วบนถนนสองข้างทางมีแต่ผู้ออกมาร่วมบุญกันทั้งนั้นเห็นแล้วก็ปลื้มกับเขาแล้วก็ต้องเรียนให้พวกเราทราบด้วยว่าก่อนที่จะจัดงานนี้หลวงพ่อองค์ที่เป็นประธานของชาวถวายท่านได้เดินทางมาร่วมงานกับเราเนี่ยงานมาฆบูชาบางวิสาขบูชาบางงานวีสตาบางท่านได้มาร่วมกับเรานี่ยังไงก็เกินสิบครั้งแล้วก็แต่ละครั้งท่านก็จะหาโอกาสมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อมาถามมาซักในเรื่องของการที่จะสร้างคนในการที่จะสร้างงานท่านไม่เว้นแม้แต่การทำอาสนะนั่นแหละเอาทุกอย่างก็วันนี้ผลแห่งความวิริยะอุตสาหะของท่านที่อยากจะเห็นชาวพุทธในเมืองถวายมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ๆอย่างในประเทศไทยบ้างก็วันนี้ก็สำเร็จแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยกับทุกรูปทุกคนที่ไปช่วยกันด้วยนะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาเริ่มงานที่จะจัดงานท่านได้พาหมู่คณะมาจากถวายพระมาสิบกว่ารูปเจ้าหน้าที่ของท่านที่จะช่วยเป็นแม่งานในการจัดงานก็ประมาณสัก30-40ก็ทีแรกก็จะให้มาซ้อมจัดงานกันที่วัดของเราที่นี้แต่เนื่องจากการเข้าออกในประเทศไทยกับพม่าขณะนี้เนี่ยไม่ได้ใช้วีซ่าแต่จะใช้บัตรผ่านด่านเขาก็จะเข้ามากรุงเทพไม่ถนัดผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเข้ามาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนี่ได้สบายสบายก็เลยต้องไปจัดการฝึกให้กับท่านที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ศูนย์ของเราก็ท่านฝึกกันอย่างเข้มแข็งดีฝึกซ้อมทุกอย่างแม้กระทั่งการขัดห้องน้ำของห้องท่าฝึกแม้กระทั่งขัดเสื่อปูเสื่อขัดเสื่อทำทุกอย่างอะไรที่พวกเราทำที่นี่ท่านฝึกท่านซ้อมแล้วก็เอาไปใช้ทำที่ถวายกันเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นกันที่ทาง DMC ที่ออกมาจึงเป็นความเรียบร้อยอย่างมากแยกกันแทบไม่ออกเลยว่าเอ๊ะนี่ที่เมืองพม่าหรือนี่ที่เมืองถวายหรือเมืองไทยกันแน่เรียบร้อยเหมือนกัน
ก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าต่อแต่นี้ไปกำลังของพระพุทธศาสนากำลังของพุทธบริษัทที่จะช่วยกันทนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปทั่วโลกนะมีประเทศไทยกับประเทศพม่านี่ที่จะทำงานกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปได้ตรงนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็มาถึงพวกเราถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าพรรษานี้ตั้งแต่ปลายพรรษาก่อนจะออกพรรษานี้การนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราก็เพียงแค่ได้ยินเสียงของท่านไม่ได้เจอตัวเพียงได้ยินเสียงของท่านเท่านั้นหนึ่งก็ทำให้ใจของเราสงบใจของเรานิ่งได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ทราบพวกเราได้สังเกตกันหรือเปล่าอันที่สองในการนำนั่งของท่านช่วยสังเกตด้วยท่านไม่ได้พูดธรรมะอะไรที่ลึกซึ้งเพราะไม่มีประโยชน์จะเทศให้ลึกซึ้งเท่าไหร่ก็ตามทีถ้าพื้นฐานยังไม่ได้ตั้งใจทำกันให้ดีก็แค่นั้นแต่ว่าเมื่อท่านพูดในระดับพื้นง่ายๆพวกเราตามทันหลายคนก็บอกว่าใจสงบดียิ่งขึ้นวันนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเรา เรื่องแรกก่อนจะเห็นว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อของเรานำนั่งยิ่งในระยะหลังนี้ท่านจะพูดสิ่งที่พื้นที่สุดคือเรื่องของการหลับตาถ้าหลับตายังไม่ได้ส่วนก็ทดลองกันมามากแล้วท่านตราบใดยังหลับตาไม่ได้ส่วนคือหลับตาเต็มร้อยถ้าหลับตาเต็มร้อยแล้วก็ยังนั่งกันอีกนานท่านจึงพูดสั้นๆว่าหลับตาเพียงค่อนลูกบ้างหลับตาปรือๆบ้างสิ่งเหล่านี้ขอให้พยายามทำให้ได้ให้ดีด้วยอย่าฟังแล้วก็ปล่อยผ่านถ้าฟังแล้วปล่อยผ่านแล้วก็เราคงต้องท่องคาถาวิเศษกันต่อไปคาถาวิเศษว่าไงนะหัวหน้าฉันแม่มืดดื้อมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงขันท่องเบื่อแล้วยังถ้าเบื่อแล้วก็ไปปรับแม้กระทั่งท่านั่งปรับแม้กระทั่งการหลับตาของเราให้ดีถ้ายังไม่ได้ปรับไม่ไปถึงไหนหรอกอันนี้ฝากเตือนเป็นข้อคิดด้วยแล้วการที่ใครจะปรับท่านั่งปรับในเรื่องการหลับตาว่าหลับตาแต่ละครั้งเนี่ยให้มันปรือๆไม่ปิดสนิทก็ต้องบอกว่าต้องรักษาอารมณ์ให้ได้ทั้งวันด้วยนะ
ต้องรักษาอารมณ์สบายๆให้ได้ทั้งวันไม่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้โอกาสที่จะหลับตาปรือหลับตาเพียงค่อนลูกหลับตาเป็นแล้วก็จะเห็นภายในโอกาสนี้ยากมากๆเลยตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดถ้าใครยังไม่ได้ทำไปทำซะเถอะถ้าไม่งั้นเดินหน้าไม่ได้ในเรื่องนี้เนี่ยไม่เฉพาะครูแม่ใหญ่หลวงพ่อของพวกเราเท่านั้นที่พูดอย่างนี้แม้หลวงปู่ของเราทุกครั้งที่นำนั่งท่านก็จะใช้อยู่อีกคำหนึ่งท่านใช้คำว่าให้เหลือกตาหรือเหลือบตาช้อนมองย้อนกลับขึ้นไปข้างบนแล้วมองย้อนกลับเข้าไปข้างในทุกครั้งที่นั่งที่หลวงปู่นำนั่งท่านจะใช้คำนี้เหลือบตามองช้อนกลับเข้าไปข้างในนั่นเป็นกุศโลบายที่จะทำให้กล้ามเนื้อชิ้นสุดท้ายในร่างกายของเราคลายตัวได้เพราะว่ากล้ามเนื้อของเรานะกล้ามเนื้อวันนี้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราพยายามเก็บรายละเอียดให้กับพวกเราท่านที่มาใหม่บางทีฟังแล้วจะปล่อยผ่านก็ขอทำหน้าที่ซ้ำอีกทีกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆนะรอบๆในตารอบๆในตาบริเวณรอบๆเบ้าตาของเราก้ามเนื้อบริเวณนี้จะคลายตัวเนี่ยได้ยากที่สุดตรงนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยหรือถ้าพูดภาษาแพทย์ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อที่ตาของคนเราที่ตาของเราผนังตาของเรากล้ามเนื้อบริเวณนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เซนซิทีฟเป็นกล้ามเนื้อที่เมื่อมีอะไรมากระทบแล้วแล้วก็มันจะรับรู้เร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนเราโกรธปุ๊บเราก็ตาและควับเพื่อนมาเชียวนะจนกระทั่งมีคำพูดอยู่คำหนึ่งในตาของเราในตานะเป็นหน้าต่างของใจนะตาเป็นหน้าต่างของใจเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวไม่ได้โอกาสที่ใจจะเป็นสมาธิก็บอกมันปิดประตูไปซะแล้วท่านได้พูดสิ่งเหล่านี้มายิ่งในระยะหลังก็ยิ่งพูดทีขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็เคี่ยวเข็นท่านั่งก็ท่านั่งตอนนี้ก็เห็นหลายๆคนก็ปรับมาเยอะนั่งงอกองงอขิงแล้วก็หายไปเยอะแล้วก็โมทนาด้วยแต่ในตานะยังนะอย่าว่าหลวงพ่ออย่างนั้นงี้อมนั่งไปคอยจ้องดูลูกตาแล้วหรือไงก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกแต่ว่าท่ามันบอกนะ
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้หลวงพ่อของเราหลวงปู่ของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการหลับตาเอามากๆสำนักอื่นนะสำนักอื่นเขาอาจจะไม่ให้ความสำคัญนั่นเป็นเทคนิคของสำนักนั้นๆเพราะอะไรทำความเข้าใจให้ดีสำนักอื่นเขากำหนดลมหายใจพวกกำหนดลมหายใจเช่นที่เรียกว่าอานาปานสติเช่นสายของพุทโธเป็นต้นพวกกำหนดพองหนอยุบหนอกำหนดอาการของการพองท้องการยุบของท้องนะพองหนอยุบหนอก็กำหนดอาการพองอาการยุบของท้องสองสำนักนี้เขาไม่ห่วงเขาไม่ห่วงในเรื่องใครจะหลับตาอย่างไร เพราะว่าสองสำนักนี้ใช้การกำหนดลมหายใจเขาไม่ห่วงหรอกว่าลูกศิษย์ในสายของเขาว่าจะมีความสามารถในเรื่องของการเห็นภายในมากน้อยแค่ไหนเขาจับอารมณ์เป็นเกณฑ์แต่ในสายของเรานั่นนี่เป็นเทคนิคเฉพาะสายฝึกแต่สายของเราเนี่ยฝึกตามใครฝึกตามสายของพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีตาทิพย์เป็นเลิศในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ที่ได้ชื่อว่ามีตาทิพย์เป็นเลิศแล้วก็พระอนุรุทธะตรงนี้รับทราบไว้องค์อื่นๆแม้ตาทิพย์มีแต่ว่าถ้าจะให้ทะลุปรุโปร่งเท่ากับพระอนุรุทธะยากไม่มีตรงนี้ต้องทราบไว้ด้วยหลวงปู่ของพวกเราบอกว่าในยุคนี้คนได้เรียนวิทยาศาสตร์กันมากเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เขาไม่ได้เห็นจะกับตาของเขาจะไม่ยอมเชื่อง่ายๆทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเทศกันให้ปากหักว่านรกมีสวรรค์มีแต่ถ้าเขาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เชื่อแล้วทำอย่างไรจึงจะเห็นให้ได้ง่ายที่สุดก็วิธีฝึกในสายของพระอนุรุทธะนี้คือกำหนดความใสกับความสว่างไปพร้อมๆกันก็คือการกำหนดที่พวกเราทำกันอยู่ในขณะนี้คือกำหนดความใสความสว่างใสเหมือนแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เส้นทางของเรามาตามเส้นทางเส้นนี้ทีนี้พอกำหนดความใสความสว่างพวกเราก็จะติดจ้องซึ่งเคยมีมาแต่ก่อนให้กำหนดความใสความสว่างที่ศูนย์กลางกายแต่ว่ากลับไปจ้องอยู่ที่ลูกตาฉิบทั้งที่ก็หลับตาแล้วนะเมื่อหลับตาแล้วกำหนดลงไปที่กลางท้อง
ม่ใช่เอาตามากำหนดที่ไม่ใช่เอาใจมาไว้ที่ลูกตาสองข้างนี้แต่พวกเรายังติดนิสัยว่านิสัยในทางโลกดูอะไรก็จะต้องเอาให้ชัดเอาให้เห็นเลยจ้องเลยพอจ้องเข้ามาไรใจก็จะเคลื่อนจากศูนย์กลางกายมาอยู่ที่ลูกในตาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยใจของเราก็ยังไม่หยุดไม่นิ่งสักทีตรงนี้จึงเป็นเทคนิคเฉพาะของเราเพื่อตาทิพย์ก็ได้สมาธิไปได้เป็นพร้อมกันจึงมีความจำเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหลับตาให้ดีนะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะเรื่องที่สองที่อยากฝากเอาไว้หลวงพ่อเองนะเป็นคนดีไซน์อาสนะที่นั่งอยู่นั่นนะหลวงพ่อเองเป็นคนดีไซน์เองเพราะว่าผู้มาใหม่ถ้าให้นั่งก็มักจะบอกว่าปวดว่าเมื่อยก็เลยดีไซน์แต่ตอนหลังก็มีผู้ไปทำกันก็โอเคไม่ว่าอะไรหรอกเมื่อตอนหลวงพ่อดีไซน์ทำด้วยไม้ตอนนี้ก็พัฒนาเป็นเหล็กเป็นเหล็กอะไรก็โอเคแต่อยากจะฝากเอาไว้ไม่ว่าไม้ไม่ว่าอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าหลวงพ่อทุบทิ้งได้แล้วก็หลวงพ่อจะทุบทิ้งให้หมดโลกเลยเพราะว่าถ้านั่งโดยไม่ระมัดระวังแล้วก็หนึ่งหลังจะเสียอันนี้พูดก่อนนะหลังจะเสียไม่จนใจจริงๆแล้วก็อย่าไปนั่งพิงมันไม่ไหวจริงๆพิงสักหน่อยพอค่อยทุเลาแล้วอย่าไปพิงมันแม่หลวงพ่อนั่งเทศอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนั่งเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้พิงนะเนี่ยไม่พิงหรอกเนี่ยก็นั่งอย่างเงี้ยไม่จนใจแล้วไม่พิงเลยพิงเมื่อไรไม่พิงแต่พวกเรามันชอบจะอย่างเงี้ยเคยมีความรู้สึกไม่ว่านั่งพิงนานๆแล้วมันเหมือนมีอะไรยันหลังเอาไว้ขออภัยนะนั่งนานๆเหมือนโดนถีบหลังเป็นกันบ้างไหมมันแน่นแน่นอัดอกด้วยก็ฝากเอาไว้คือพอให้นั่งเข้าเห็นใจคนที่มาใหม่เห็นใจผู้ที่มีอายุมากจึงทำให้มีนะให้มีที่พิงแต่พอมีที่พิงเข้าเลยพิงเต็มที่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยดีไม่ยืดขาด้วยก็ฝากไว้เถอะนะในฐานะที่เป็นคนออกแบบอันนี้ขึ้นมาเองก็ฝากเอาไว้ว่าไม่จนใจนะอย่าไปพิงยิ่งพวกที่นั่งหลับนะพิงได้หลับด้วยหลังเสียหมดนะแล้วแก้ยากขอเตือนหลังจะเสียเพราะฉะนั้นนั่งไม่จนใจอย่าไปพิงขยับออกมาเดินหน้ามาสักนิดอย่าไปพิงแต่ว่าโอ้โหไม่ไหวละชราธรรมมหิชรังอนัตติโตข้าพเจ้ามันแก่แล้วว่านะยอมรับความจริงกูแก่แล้วก็จะพิงมั่งเป็นช่วงๆก็ไม่ว่ากันแต่เล่นพิงตั้งหลักเลยนะอันตรายนั่นถ้าทุบทิ้งได้เราจะทุบทิ้งซะเยอะแต่ทุบทิ้งก็คงไปทำกันมาใหม่อีกครับ
ก็เอาละในฐานะเป็นผู้ออกแบบก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำก็บอกให้ทราบก็แล้วกันนะว่าไม่ใช้ได้ละดีถ้าใช้เอาเถอะความชรามันปรากฏถ้าใช้ด้วยความระมัดระวังคือพิงเป็นช่วงๆไอ้พิงจนกระทั่งหลับเลยนะโอ้โหพอมันหลับโดยการพิงมันหลับได้นานพอหลับได้นานคอมันเอียงนานไอ้คอเป็นเอียงนานก็นึกถึงไอ้สภาพที่นอนแล้วตกหมอนอะไรนั่นแหละแบบเดียวกันเลยแล้วมันแก้ยากแล้วก็พอได้หลับเคยๆเข้ามันจะหลับแบบคอตกอยู่เรื่อยเลยแล้วถ้าไม่ได้หมอนวดมือดีๆมาแก้นะอยู่นั่นแหละวันหลังไม่เป็นอะไรวันหลังแม้แต่ตื่นมานอนมาเต็มอิงพอตื่นขึ้นมานั่งก็หลับทำไมเส้นมันยึดไปเรียบร้อยละพอเส้นมันยึดเส้นมันเอียงเนี่ยมันเลยไปกดไอ้เส้นเอ็นมันไปกดไอ้เส้นเลือดเพราะฉะนั้นเลือดที่มาเลี้ยงสมองมันเลยน้อยไปหน่อยพอน้อยปั๊บง่วงทันทีเออเราก็นอนมาทั้งคืนแล้วทำไมมานั่งที่ในสภาธรรมกายนี่ก็ยังมานั่งหลับอีกอ๋อไม่ใช่อะไรเพราะว่าเรานั่งหลับเคยจนกระทั่งมันเส้นเอ็นกดเส้นเลือดแล้วมันเลยมีอาการอย่างนั้นก็ฝากไว้กับทุกคนที่นั่งไอ้อาสนะที่มีที่พิงไม่จนใจอย่าไปพิงแต่พอนั่งแล้วมันอดพิงไม่ได้ก็เลื่อนหน้ามาอีกสักนิ้วเดียวซะนะมันจะรู้สึกว่าไม่พิงก็ได้วะแต่ว่าถ้ามันเมื่อยเข้าจริงๆเออพิงก็พิงพอรู้ตัวไม่เอาละอย่างนี้แล้วก็ถือว่าใช้ไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยเป็นเจ้าค่ะฝากด้วยเฮ้อบางท่านเจ๋งเหลือเกินแม่นั่งพิงแล้วกรนได้ซะอีกด้วยแน่จริงๆนะก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นเรื่องหลับตาอีกเหมือนกันคือหลับตาเนี่ยถ้าหลับตายังไม่เป็นก็ขอฝากด้วยหลับตาไม่เป็นไปจ้องไปนอกจากเกรงที่ตาทั้งสองตาทั้งสองข้างนะพอไปเกรงแล้วเดี๋ยวมันจะง่วงถ้าไม่ง่วงก็เครียดส่วนมากเครียดจนกระทั่งง่วงอันนี้ฝากไว้ทำไมรู้ข้าพเจ้านะเครียดมาพอเลยเริ่มต้นตั้งแต่สร้างวัดนั่งหลับได้หลับดีขัดใจขึ้นมาก็ต่อสะพานยื่นเข้าไปในสระเมื่อก่อนยังไม่มีคนมาคนไม่มากหรอกยื่นไปในสระนั่งอยู่หัวสะพานนั่นแหละหลับก็ตกน้ำแล้วหลับแล้วก็หลับมาสิตกไหมตกนักเข้าเอาใหม่ก็ทำไอ้ที่นั่งใต้น้ำโผล่มาแค่คอมึงอยากหลับดินะถ้าหลับก็สำลักน้ำแล้วสำลักไหมก็สำลักก็สิเอามาทั้งนั้นน่ะกว่าจะพบว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ยมันหลายเรื่องด้วยกัน 1. กินมากก็ง่วง 2. นอนดึกก็ง่วง 3. เผลอไปจ้องเดี๋ยวมันก็ตึงไปหมดทั้งตัวแล้วมันก็ง่วง 4. ได้ไปนั่งพิงแล้วให้มันเส้นยึดคอตะแคงเดี๋ยวมันก็ง่วง5อันนี้ก็เป็นกรรมเฉพาะของครูไม่เล็กเมื่อก่อนนี้
ฝึกไสยศาสตร์มาเยอะอยากจะเป็นขุนแผนก็ไอ้พวกเสกเป่าทั้งหลายเนี่ยเวลาฝึกมันจะไปพวกเราเนี่ยเวลาใจตั้งจะตั้งไว้ที่ฐานที่7แต่พวกโน้นน่ะเวลาเขาฝึกมันจะไปโดยอัตโนมัติมันจะหลุดไปจากฐานคือต่ำกว่าสะดือลงไป2นิ้วพวกที่เล่นยูโดเล่นกีฬาทั้งหลายแหละคาราเต้คาราเต้กังฟูนั่นน่ะพวกนี้เขาจะไปกำหนดที่ต่ำกว่าสะดือ2นิ้วมันดียังไงกำลังดีเหลือเกินทั้งเตะทั้งต่อยละดีแต่ว่าเลยกำหนดศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ได้หรอกพวกนี้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าความสว่างไม่เกิดถ้าจะให้สว่างต้องมาตั้งที่ฐานที่7เมื่อรู้ว่าจะต้องมาตั้งฐานที่7เราก็เลยจ้องที่ฐานที่7แต่อีตอนจ้องน่ะใจมันมาอยู่ที่ลูกตาชิมันไม่ได้อยู่ที่ฐานที่7แล้วจะทำไงล่ะให้แม่มันมาอยู่ที่ลูกในตาหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าทำตาปลือๆซะหลวงปู่บอกว่าเหลือบตาช้อนมองย้อนขึ้นไปข้างบนซะแล้วส่วนมันจะตกลงมาเองมันก็ตกมาของมันเนี่ยโดยไม่ได้บังคับมันก็ตกมันมาเบาๆเพราะฉะนั้นตามันก็เลยปรือๆได้ส่วนของมันฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะฝากไว้อย่าปล่อยผ่านครูไม่เล็กเสียเวลากับเรื่องนี้มาพอแรงเลยสงสารพวกที่จ้องทั้งหลายแลกับพวกที่นั่งพิงจนกระทั่งหลับเป็นปกติก็ไม่จนใจก็อย่าไปพิงมันถ้าพิงก็อีตอนเมื่อยพอหายเมื่อยแล้วไม่เอาพอเริ่มต้นปุ๊บแม่ก็พิงเลยแล้วอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกฝากเตือนเอาไว้นะแล้วก็สำหรับใครที่นั่งแล้วมีพอรู้ตัวมักจะเกร็งอยู่ที่หน้าท้องก็ถึงไม่ได้เล่นไสยศาสตร์ไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้ถ้ามีอาการเกร็งที่หน้าท้องก็มีไหมมีไม่น้อยเลยพวกเรานี่แหละพวกนี้ส่วนมากเป็นบุคคลเช่นไรเป็นประเภทโทสะจริตคำว่าโทสะจริตนี้ไม่ได้หมายความว่าชอบยั่วไปอาละวาดกับใครหรอกแต่เป็นประเภทว่าทำอะไรแล้วต้องได้ต้องเสร็จต้องดีต้องทันลุยระวังมันเกร็งไปในตัวแล้วจะแก้ยังไงก็ครูแม่ใหญ่เมื่อก่อนนี้ก็มีหน้าที่พิเศษช่วยคอยช่วยเตือนครูไม่เล็กว่างๆท่านก็มานะหลวงพ่อทัตตาแผ่เมตตาเยอะๆนะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเกร็งๆที่ท้องก็ฝากเอาไว้พอนั่งแล้วก็นะแผ่เมตตาเยอะๆด้วยเวลาแผ่เมตตาทีแรกมันก็แผ่ไม่ค่อยจะออกเหมือนกันก็อาศัยคำพูดด้วยก็ได้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายว่าไปว่าดังๆเลยพอลมในตัวมันค่อยคลายแล้วค่อยทำใจแผ่โดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาก็โอเคแต่ว่าตอนเกร็งมากๆถ้าไม่เอ่ยอะไรสักมั่งแล้วก็มันอึดอัดอึดอัดอยู่ในนั้นแหละนะก็ฝากเอาไว้แล้วถ้าใครเกร็งมากจนทั้งแม้เวลาอาบน้ำอันนี้ก็ขอพูดก่อนเมื่อก่อนก็คิดว่าไม่มีคนเป็นแต่ตอนหลังนี่ก็ทราบว่าเอามีคนเป็นเหมือนกันเนาะนึกว่าเป็นแต่ครูไม่เล็กคนเดียวในระยะ10ปีแรก15ปีแรกได้ที่สร้างวัด
ก็มีอาการเหมือนกันความที่เร่งจะให้วัดเสร็จจะให้เร็วจะให้ดีจะนั่นจะนี่จะโน่นก็เอางานเป็นตัวตั้งการแผ่เมตตาหย่อนไปเพราะฉะนั้นเร่งงานเข้าบางทีในใจมีแต่งานทั้งที่รู้ว่ามันต้องประคองใจนึกถึงองค์พระไปด้วยแต่พองานเร่งเข้าองค์พระวางไว้บนหิ้งก่อนนะองค์พระอยู่หลวงพ่ออยู่บนหิ้งนะนี่จะเอางานนี่เสร็จไปก่อนเดี๋ยวครูไม่ใหญ่ตามงานเป็นไงล่ะก็มีอาการเวลาส่งน้ำอาบน้ำเนี่ยน้ำเย็นๆราดมาโดนตัวเนี่ยน้ำอุ่นไม่ต้องใช้เครื่องฮีเตอร์หรอกมันอุ่นเองเลยก็แล้วกันตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าน้ำที่ล้างหน้าเนี่ยมันอุ่นขึ้นมาเลยความที่ใจกับงานมันหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วพองานเร่งทุกครั้งจะมีอาการอย่างนี้พอพักสักหน่อยอาการนี้ก็จะหายไปพองานเร่งก็จะมีอีกแล้วก็ถ้าใครมีอาการอย่างนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยว่านั่นต้องรีบแก้ยังไงแผ่เมตตาเยอะๆถ้าแผ่เมตตาแล้วมันยังแผ่ไม่ค่อยออกตะโกนดังๆก็ได้นะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นว่าไปแผ่เมตตาไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆ คลายหรือไม่อย่างนั้นก็สวดไปจับอิติปิโสก่อนได้ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็สวดไปเถอะสวดจนกระทั่งร่างกายมันคลายไปแล้วแล้วค่อยมาสัมมาอรหังของเราไปไอ้อย่างนั้นแล้วก็ได้อันนี้ก็ขอถือโอกาสเก็บรายละเอียดจากหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของพวกเราที่ให้เอาไว้อันนี้เสริมกันก็แล้วกันเรื่องที่สองก็อยากจะฝากอยู่บ้าน อยู่ที่ทำงานก็ระวังไอ้อะไรที่ทำให้สะดุดตาสะดุดใจนะแก้ซะอย่าปล่อยผ่านอย่าคิดว่าวางอุเบกขาแล้วมันจะไปได้มันไปไม่ได้มันต้องแก้ตั้งแต่หนึ่งลูกหลานยังไม่ค่อยมาวัดหรือเรามาวัดพ่อบ้านไม่มาเรามาวัดแม่บ้านไม่มาเราพ่อบ้านแม่บ้านมาวัดแต่ว่าลูกบ้านไม่มาหรือลูกบ้านมาวัดแต่ทำยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่มาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งเมื่อก่อนก็ทนกันไปแล้วเมื่อไหร่เขาเข้าใจเราก็วันนั้นเขาก็จะมาแต่วันนี้คงต้องเปลี่ยนคำพูดเพราะว่าหลังจากที่ดูอะไรต่ออะไรมาพอสมควรแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้บอกว่าปล่อยไม่ได้ทำไมปล่อยไม่ได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยเรานั่งกันมาเป็นชั่วโมงใจนิ่งใจใสมาเยอะเลยแต่ถ้ามีใครตะโกนโวยวายอะไรขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยไอ้ที่นั่งมาทั้งหมดเนี่ยใจกำลังชุ่มกำลังช่ำอยู่เงี้ยความชุ่มความช่ำเนี่ยมันหายไปหมดนะมันจะเครียดเข้ามาแทนนั่นคือคำตอบว่าทำไมจึงปล่อยให้บุคคลในบ้านเนี่ยให้ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขอันที่สองสิ่งของในบ้านจะเป็นของอะไรก็ตามที่ในบ้านถ้ายังสกปรกอยู่ยังไม่ได้จัดระเบียบอยู่นั่งให้ตายก็ไม่มีทางได้ดีมันจะสะดุดลึกๆอยู่ข้างในอันนี้ฝากก่อนไอ้ความว่าคำว่านุ่มนวลเนี่ยจะไม่รู้จักใจมันทำจะทำท่าจะนุ่มใจมันนิ่งพอนิ่งแล้วมันจะนุ่มพอทำท่าจะนุ่มลืมตามาเจอไอ้รกไอ้ไม่เป็นระเบียบลืมตาขึ้นมาเจอคนที่พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่ในบ้านไอ้ที่นิ่งนิ่งแล้วกำลังจะนุ่มนะมันไม่นุ่มแล้วมันกระด้างแข็งโป๊กกลับขึ้นมาทันทีตรงนี้ต้องฝากไว้กับพวกเราวางอุเบกขามันไม่ขากับเราหรอกเดี๋ยวแข้งมันจะไปก่อนอันนี้ต้องพูดกันแล้วถามว่าจะแก้ยังไงต้องแก้ที่ตัวแก้ที่คนอื่นแก้ไม่ตกที่คนในบ้านยังไม่ยอมมาวัดยังไม่ยอมปฏิบัติธรรมตามเราฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าหนึ่งเรายังเองเราเองยังปรับตัวดีไม่พอเราอาจจะรู้ว่าเราดีขึ้นแต่ความดีอันนั้นนะยังมากไม่พอที่จะสะท้อนออกมาข้างนอกเช่นเราอาจจะเจ้าโทสะน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดเราอาจจะเจ้าโทสะน้อยลงเราอาจจะรุ่มร่ำร่ำน้อยลงแต่ว่ายังไม่เป็นที่พอใจของคนรอบข้างหรือว่าเขายังระแวงเราว่าอีกหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมมาแหละนี่ก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกที่เขาไม่มาวัดกับเราไม่ปฏิบัติธรรมกับเราจะไปวัดไหนก็ตามทีเขาก็ไม่เอากับเราอ่ะอย่าไปโทษว่าเป็นความผิดของเขาต้องบอกว่ามันเป็นความผิดของเราที่เรายังปรับตัวดีไม่พอจนกระทั่งเขายอมรับถ้ามองอย่างนี้แล้วก็เราก็จะแก้ไขตัวเองได้แก้ไขตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปแล้วตอนนั้นแหละมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งเขาทั้งเราไปด้วยในตัวถ้าไม่งั้นแก้ไม่ตกเราก็เสียประโยชน์เขาก็เสียประโยชน์อย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังเมื่อปีก่อนโน้นลงไปที่ภาคใต้กัลยาณมิตรของเราที่ภาคใต้ก็บ่นพึมไม่รู้ยังไงหลวงพ่อตามคนมาบวชปีนี้ยากกว่าปีก่อนๆคิดว่าเพราะอะไรล่ะลงไปที่ภาคใต้กัลยาณมิตรของเราคงชาวใต้นี่มันบาปหนาบ้างเอากันอย่างนั้นเลยเลยก็ให้ข้อคิดไปแบบทีเล่นทีจริงกำลังเหนื่อยมาก็บอกเขามันไม่ใช่ความผิดของคนใต้บาปหนาหรอกมันเป็นความผิดของพวกเรานะที่ไปตามนั่นแหละป้าเองละตัวดีเลย อะไรเหนื่อยอย่างนี้แล้วกันบอกใช่เหนื่อยอย่างนี้แหละแต่ความผิดของป้ากับทีมงานผิดยังไงผิดที่เหยียบน้ำทะเลไม่จืดเหมือนหลวงปู่ทวดค่อยยิ้มกันได้ก็คือเราเองก็ยังฝึกตัวไม่ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะให้เขายอมรับเราอย่างจริงๆจังๆยังเราจะต้องฝึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปถ้า
เหยียบน้ำทะเลจืดอย่างหลวงปู่ทวดนั่นเหรอไม่ต้องไปตามมาบวชหรอกเข้าคิวบวชกันเพียบเลยกันละกันละมันก็อยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าคนในบ้านยังมาไม่ถึงวัดชวนมาวัดพระธรรมกายก็ไม่มาชวนไปทำบุญที่ไหนมันก็ไม่เอาถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปโทษเขาโทษตัวเราว่ายังปรับปรุงตัวเองดีไม่พอหรือปรับปรุงอะไรก็ได้ขึ้นมาเยอะแล้วแต่ความสามารถในการอธิบายยังใช้ไม่ได้วิชาครูยังดีไม่พอเอาอีกเพราะถึงแม้ว่าจะปรับตัวดีแต่ว่าถ้ายังพูดยังอธิบายไม่เป็นก็ทำอะไรไม่ได้ในกรณีนี้อย่าว่าแต่พวกเรานะแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ตันเหมือนกันท่านฉลาดปราดเปรื่องมากจนกระทั่งค้นพบมรรคมีองค์แปดได้ด้วยตนเองแล้วก็ปราบกิเลสจนหมดสิ้นได้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าท่านสอนใครไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ฝึกวิชาครูมาในระยะที่ท่านเริ่มสร้างบารมีในระหว่างที่เริ่มสร้างบารมีมาจนกระทั่งวันที่ท่านตรัสรู้ท่านเป็นประเภทที่บุกเดี่ยวตลอดทำอะไรก็ชอบฝึกตัวเองแต่ไม่ชอบที่จะช่วยฝึกใครท่านก็เลยไม่มีวิชาครูมาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไปสอนใครได้ท่านเลยรักที่จะเข้าป่าไปมันไม่อยู่ในบ้านในเมืองหรอกพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายชอบไปอยู่ในป่าหิมพานต์ของท่านท่านนี้พวกเราถึงแม้ว่าจะปรับตัวดีแต่เรายังอธิบายไม่ได้อธิบายยังไม่เป็นอธิบายยังไม่เป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นเขาก็รับไม่ได้ก็ถึงเวลาแล้วเพราะถือว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงในการฝึกตัวก็ฝึกสอนฝึกเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกเขาด้วยถ้าทำอย่างนี้การสร้างบารมีเป็นทีมก็จะเกิดหัวใจของกัลยาณมิตรก็มีใจจะเบ่งบานยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่หลวงพ่อครูแม่ใหญ่การที่หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ใช้พวกเราไปตาหนึ่งใช้ให้ไปบอกบุญมั่งใช้ให้ไปตามคนมาบวชบ้างใช้ให้ตามคนมาโปรยดอกดาวรวยบ้างใช้ให้ไปตามคนมาตักบาตรที่เป็นหมื่นเป็นแสนบ้างสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบทฝึกที่จะให้พวกเรากลายเป็นขุนพลกล้าของกองทัพธรรมกลายเป็นครูบาอาจารย์กลายเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปในเบื้องหน้าเพราะท่านก็รู้ถ้าจะให้ขึ้นเทศขึ้นอธิบายมันก็ไม่ถนัดหรอกแต่ว่าไปชวนคนมาบอกบุญอันนี้ทำมาชวนคนมาทำบุญอันนี้ได้เออไปก่อนเอาแค่นี้แล้วความสามารถในการชักชวนความสามารถในการอธิบายมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นมาจากเพิ่มขึ้นมานะอีกหน่อยก็ความสามารถที่จะอธิบายธรรมะมันก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อก็อยากจะฝากเอาไว้ใครที่ในบ้านยังมากันไม่พร้อมหน้าแม่มาพ่อยังไม่มาพ่อแม่มาลูกยังไม่มาลูกมาพ่อแม่ยังไม่มาสิ่งเหล่านี้อย่าปล่อยผ่านถ้าปล่อยผ่านก็แสดงว่าความสามารถในการเป็นกัลยาณมิตรของเรายังดีไม่พอ
แล้วเราก็จะต้องอึดอัดอย่างเงี้ยตลอดชาติวันนี้นั่งมาดีๆเชียวพอเลิกนั่งเจอคำพูดหรือกิริยามารยาทบางอย่างไม่เข้าท่าเข้าทางของผู้ที่อยู่ร่วมบ้านไอ้ที่นั่งมาทั้งหมดนั่นหายวับไปกับตาแล้วแก้ไขยังไงก็แก้ไขอย่างที่ว่านี่แก้ไขที่ตัวเรานี่แก้การแก้ไขที่ตัวเราเนี่ยตัวคงต้องย้อนกลับมาอีกการแก้ไขที่ตัวเราเราจะแก้ยังไงให้ไว้เป็นสเต็ปละเมื่อก่อนนี้ยายให้หลวงพ่อเอาไว้แต่หลวงพ่อดูไม่ออกกว่าจะมาดูออกยายจากไปแล้วถึงได้ดูออกคือหนึ่งอยู่ที่ไหนทำความสะอาดให้มันยิ่งยิ่งเข้าไปแล้วเวลาทำความสะอาดชวนคนอื่นด้วยถ้าไม่ชวนคนอื่นถ้าไม่ชวนคนอื่นเราก็ทำคนเดียวนั่นก็อย่างหนึ่งแต่อันที่สองการชวนคนอื่นก็เป็นเรื่องของความสามารถขั้นต้นของการเป็นกัลยาณมิตรเพราะอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กัลยาณมิตรหัวใจของกัลยาณมิตรเอาไว้4ขั้นตอนด้วยกัน1ทำด้วยตัวเอง2ชักชวนผู้อื่นให้ทำด้วย3แล้วก็ปลื้มใจในสิ่งที่ตัวทำเพราะว่ามองเห็นอานิสงส์ที่มันจะเกิดผลดีที่จะเกิดตามมาว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็เลยปลื้มและประการที่4ต้องสรรเสริญต้องสรรเสริญการกระทำความดีนั้นๆให้ชาวโลกรู้การสรรเสริญนี่เองตรงนี้ยากอันนี้ก็ต้องสารภาพเอาไว้ตรงนี้คือการที่จะสรรเสริญอะไรนี่เรามองในสิ่งเหล่านั้นทะลุไม่จริงสรรเสริญไม่ค่อยออกใครที่สรรเสริญได้เก่งก็จะทำให้มีความสามารถในการชมเก่งระหว่างติกับชมนี่ติเนี่ยไม่ยากติไม่ยากชมยากฝากด้วยเพราะติมันไอ้ความผิดความพลาดมันเห็นง่ายแต่ชมเพื่อยกใจให้ฟูเนี่ยต้องใจละเอียดจริงๆจึงจะเห็นความดีนั้นๆเอามาประกาศให้โลกรู้ใครทำได้นี่จะกลายเป็นนักให้กำลังใจคนที่ดีเยี่ยมเลยเหมือนใครก็เหมือนอย่างหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเรานั่นแหละไม่รู้ทำไมเอาคำชมมาจากไหน ฝึกตามมาหลายสิบปียังไปไม่ถึงไหนเลยเราเอาใครฝึกตามท่านได้มากเท่าไรใจก็จะฟูง่ายขึ้นเท่านั้นการเป็นกัลยาณมิตร 1. ทำเองให้ได้ 2. ก็ชักชวนให้ได้ชักชวนให้เขาทำ 3. เมื่อทำแล้วทั้งเราทั้งเขาก็ปลื้มด้วยกันไม่ใช่ทำไปก็เครียดไปดูกูทำอยู่คนเดียวแล้วผัวไปตายที่ไหนก็ไม่รู้กูทำอยู่คนเดียวแล้วแม้แต่ลูกโตก็ควายแล้วมันก็ยังไม่มาช่วยกูไปก็มันน่าจะตอหอเสียหมดเอาแล้วกันมันก็ไม่ไปถึงไหนนะสิ่งเหล่านี้ก็ฝากนะจับผิดนะไม่ยากชมนะยากฝากด้วยเถอะ1ทำเอง2ชวนผู้อื่น3ปลื้ม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 กับการกระทำความดีนั้นๆ4สรรเสริญความดีนั้นๆทีนี้ไอ้การที่จะฝึกตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝึก
เป็นขั้นเป็นตอนกว่าครูไม่เล็กจะมองออกว่าเออมันมาอย่างนี้เองขั้นตอนของมันเมื่อก่อนเขามองไม่ออกจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาก็มาปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องไม่รู้จะสอนอะไรลูกโธ่มาขอคำปรึกษาว่าจะสอนลูกยังไงแต่คนนี่แต่งงานก็ไม่ได้แต่งลูกก็ไม่มีแต่งงานก็ไม่เคยแต่งต้องมาปรึกษาวิธีสอนลูกเอาก็เอาวะก็ยายก็บอกวิธีเอาไว้บอกว่าท่านยิ่งตอนระยะหลังก่อนยายจะลาพวกเราไปเวลาไปเยี่ยมยายยายก็จะคุยด้วยแต่คำที่เรื่องที่ยายคุยนะก็ยายคุยไม่มากเพราะตอนท้ายๆคุณยายก็ไม่มีแรงแต่ว่าเวลาคุยแล้วยายจะจับประเด็นชัดเจนคุยด้วยไม่กี่คำแต่ว่าเนื้อหาสาระเยอะท่านยายไม่อยู่แล้วก็ติดขัดอะไรแล้วก็ไปถามองค์นั้นนะไปถามครูแม่ใหญ่ถ้าถามแล้วยังไม่เข้าใจอีกถามแล้วยังไม่เข้าใจอีกแล้วก็ท่านมองเข้าไปข้างในตัวมานั่งหลับตามองเข้าไปในตัวไอ้เรื่องต่างๆฟังให้ดีเรื่องต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในโลกเนี่ยจะเรื่องอะไรก็ตามจะเรื่องของการทำมาหากินเรื่องเศรษฐกิจจะเรื่องการบ้านการเมืองการปกครองจะเรื่องการทหารจนเรื่องทำไร่ไถนาจนเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาเรื่องอะไรก็ตามในโลกนี้ที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะไม่มีหรอกเคยทำมาแล้วทั้งนั้นในชาติที่เวียนว่ายตายเกิดมาทำมาแล้วทั้งนั้นอันนี้ต้องชัดๆอย่างนี้ก่อนเคยทำมาแล้วทางนั้นในชาติที่แล้วแล้วแต่ว่าเราลืมถึงแม้ว่าเราลืมนะน้องยายก็บอกไอ้ที่ลืมเนี่ยไม่ใช่อะไรมารมันเอากิเลสมาปิดมาบังมันทำให้เราระลึกความหนหลังไม่ได้มารมันเอากิเลสมาปิดมาบังเอามาเคลือบเหมือนอย่างกับ เรื่องที่เราทำไว้คือทุกอย่างที่เราทำไว้แม้แต่อิริยาบถต่างๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนของเราคำพูดทุกคำตลอดชีวิตของเราคำพูดการกระทำความคิดความรู้ของเราตลอดชีวิตที่มีอยู่นี้เราจะศึกษาอะไรมาอ่านหนังสืออะไรมาก็ตามทีเกิดเป็นความรู้ความจำมากแค่ไหนก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ได้บันทึกอยู่ในใจเราเรียบร้อยแล้วบันทึกเอาไว้ไม่หลุดเลยเสียงที่เราพูดออกจากปากมันใจก็บันทึกเอาไว้ใครเขาพูดออกมาแล้วเราได้ยินใจมันก็บันทึกเอาไว้บันทึกไว้หมดนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปกิเลสที่มันหุ้มใจเนี่ยกิเลสมันมาหุ้มใจทำให้เราลืมไปอย่าว่าเรื่องในชาติที่แล้วเรื่องในชาตินี้เราก็ยังลืมถ้าหนังสือที่เราอ่านความรู้ที่เราเรียนมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาถ้าไม่เคยลืมเลยในป่านนี้อุ้ยเป็นมหาปราชญ์มหาบัณฑิตไปแล้ว
แต่มันลืมไปซะละเยอะมากกว่าไอ้ที่จำได้แต่ทั้งที่ลืมไปถามว่ามันยังอยู่ไหมอยู่ไม่ได้ไปไหนละมันเก็บสต็อกเอาไว้อยู่ในใจแต่ว่ากิเลสมันมาบังเอาไว้เมื่อกิเลสมาบังเอาไว้เวลานั่งสมาธินิ่งๆเข้าไปยายบอกนิ่งเข้าไปเถอะแล้วอาศัยย้อนกลับอาศัยที่ความที่พวกเราคุ้นต่อการกำหนดความใสกับความสว่างองค์พระก็ใสๆดวงแก้วก็ใสๆองค์พระก็สว่างสว่างดวงแก้วก็สว่างสว่างอาศัยความใสความสว่างที่เรากำหนดจนคุ้นสิ่งที่เราทำมาแม้ข้ามชาติเดี๋ยวมันจะปรากฏมาให้ท่านเห็นท่านรู้เองนะถ้ายายไม่อยู่แล้วก็มีอะไรไปถามองค์นั้นถามครูแม่ใหญ่ถ้ายังไม่เข้าใจท่านมานั่งเข้าไปนั่งไปเถอะแล้วความรู้ในเรื่องเหล่านั้นมันจะค่อยๆผุดมาให้ท่านเองแล้วท่านก็เอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการอบรมสั่งสอนในการพัฒนาวัดของเราต่อไปครูไม่เล็กก็ทำอย่างนั้นแหละก็ได้ในสิ่งที่คุณยายสั่งเอาไว้ว่าเป็นอย่างที่ยายว่าจริงๆเขามาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกโถเอ้ยเมียก็ไม่เคยมีลูกก็ไม่เคยมีแต่ต้องให้คำปรึกษาในการเลี้ยงลูกพอมองนิ่งๆเข้าไปในศูนย์กลางกายมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาจริงอย่างที่ยายว่ามันผุดขึ้นมาเองอย่างยกตัวอย่างให้ดูก็ได้ซึ่งความบางทีก็เคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วเราควรจะสอนเด็กได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าพอนั่งมากๆก็ตายจริงเด็กนี่มันพูดได้ตั้งแต่ทันทีที่เกิดเด็กก็พูดได้แล้วแต่พูดภาษาเด็กเพราะฉะนั้นครูหลวงปู่เวลาแจกพระของขวัญแม่บอกว่าขอพระของขวัญเอาไปฝากลูกหลวงปู่บอกไปเอาลูกเองมาลูกยังแบเบาะแบเบาะแล้วนี่ไปเอามาข้าจะให้มันกับมือแม่ก็บอกแล้วเด็กมันจะรู้รู้สิว่ามันเป็นคนจริงมันเป็นคนรู้สิวะทำไมหลวงปู่พูดคำนี้ก็มันนึกย้อนหลังใช่ลูกสุนัขที่เราเอามาเลี้ยงไว้เราก็ต้องฝึกมันตั้งแต่เล็กๆกันแหละฝึกตั้งแต่เล็กๆ เสียงเคาะกะลามันก็รู้แล้วมันจะได้กินทำไมมันรู้ได้นี่ขนาดลูกสุนัขมันยังรู้นะเราไม่ถูกใจไปหูมันวิ่งอ้าวมันรู้ถ้าไม่ไปเดี๋ยวอะไรจะตามมามันรู้เลยแล้วลูกคนล่ะลูกคนก็ยิ่งรู้ IQ สติปัญญาของเด็กเหนือกว่าลูกสัตว์ขนาดไหนแต่ว่าพวกเรามักจะลืมและมักไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เด็กฝึกได้ตั้งแต่ความจริงนะเขาทดลองกันแล้วในยุคนี้ในคัมภีร์ก็ปรากฏความจริงถ้าจะฝึกลูกให้ได้ดีฝึกตั้งแต่อยู่ในท้องนะเพราะเวลาเด็กอยู่ในครรภ์ถ้าเขาเอาไฟฉายส่องเข้าไปที่ท้องแม่เด็กมันยังเหลียวมาดูเลยเด็กอยู่ในท้องแม่ยังเหลียวมาดูไอ้เจ้าไฟฉายที่ความสว่างที่ไฟฉายส่องเข้าไปในท้องแม่อันนี้ก็เป็นข้อคิดเด็กมันรู้แต่โบราณนะใช้อยู่คำหนึ่งอีหนูเอ้ยแม่เขาจะสอนลูกสาวอีหนูเอ้ยเองจำเอาไว้
เองอยากได้ลูกน่ารักยังไงเองก็ต้องทำตัวน่ารักกับพ่อกับพ่อกับแม่ทั้งสองคนรวมทั้งพ่อผัวแม่ผัวเองด้วยนะเองทำยังไงก็ได้อย่างนั้นทำไมมันเริ่มรับรู้ตั้งแต่ลูกก็อยู่ในท้องนั่นแหละก็ฝากเป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นเวลาสอนเด็กสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สอนตั้งแต่เอาเถอะแกคลอดออกมาแกคลอดออกมาแล้วไอ้ตอนอยู่ในท้องเขาแม่เขาก็ว่ากับเขาไปเองดูแลตัวเองแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วแม้แต่ขวดนมที่จะให้กินให้ลูกกินก็ไม่ว่าขวดนมไม่ว่าถ้วยไม่ว่าช้อนที่ใช้สำหรับชงนมอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้นอกจากจะสะอาดแล้วยังต้องจัดระเบียบแล้วก็เรียงเอาไว้ให้แกได้เห็นให้ชัดๆนั่นแหละทุกอย่างที่เราทำล้วนเป็นบทเรียนบทฝึกนิสัยใจคอให้กับลูกของเราทั้งนั้นเลยไอ้คำพูดที่พูดเพราะๆกับลูกคำพูดเพราะๆเสียงเพลงเพราะๆสวดมนต์เพราะๆที่ให้ลูกได้ยินตั้งแต่นอนแบบเบาะนั่นเป็นบทฝึกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณมาระวังนักระวังหนาทีเดียวเวลาเลี้ยงลูกไม่ยอมเลยใครที่ไม่เข้าท่าเข้าทางก็ไม่ใกล้ลูกเขาหรอกมีเรื่องหนึ่งเป็นกรณีประวัติศาสตร์พวกเราอ่านไม่รู้ ทั้งจีนทั้งไทยเหมือนกันเวลาทูตที่มาจากต่างประเทศมาประเทศที่ไม่เคยติดต่อกันเลยแต่ปุบปับเกิดมีการจะเจริญสัมพันธไมตรีมากันอย่างเป็นทางการไม่ทราบว่ามาร้ายหรือมาดีเขาทำยังไงพวกเราอาจจะไม่ทราบเขาทำอย่างนี้จัดให้ทูตนะพอถึงเวลาคือไม่รอให้ทั้งทูตมารอให้เข้าเฝ้ากษัตริย์เขาจะจัดที่พักระหว่างที่ผ่านไปที่พักนั่นนะเขาจะมีเด็กที่ยังนอนแบบเบาะอยู่ให้พี่เลี้ยงดูเป็นช่วงเด็กพอเดินผ่านไปอาจไม่จำเป็นที่จะให้เด็กให้เห็นเด็กหรือบางทีอาจจะอุ้มเด็กมาเลยโอ้โหท่านทูตมาให้พรลูกหน่อยท่านเดินผ่านเด็กจะให้พรไม่ให้พรเดินผ่านเด็กแหกปากร้องจ้ามาท่านว่ายังไงทูตนี้มิได้มาดีเจ้าค่ะมิได้มาด้วยความปรารถนาดีทำไมเด็กสัมผัสได้ง่ายเด็กร้องจ้ากี่คนกี่คนมันร้องหมดนะให้ไอ้นี่ระวังเถอะเอาเรื่องมาประเทศเราแล้วเอาเรื่องร้ายมาแว่นแควนของเราแล้วนี่ของโบราณทั้งจีนทั้งไทยทั้งอินเดียด้วยใช้หลักการนี้อันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแสดงว่าการอบรมคนนั้นอบรมได้ตั้งแต่นอนแบะเบาะแล้วก็ดูให้ดีบ้านเรายิ่งสะอาดเท่าไหร่เป็นระเบียบเท่าไหร่ได้ชื่อว่าเป็นการปลูกฝังนิสัยใจคอที่ดีให้กับลูกตั้งแต่เกิดเลยแล้วลูกหลานของคนที่ของผู้ที่เกิดในบ้านอย่างนี้เนี่ยแหละจะเป็นลูกหลานที่จิตใจงามต่อไปในภายภาคหน้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องแถมอีกนิดหนึ่งไอ้ความสะอาดไอ้การจัดระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวเราเองทำด้วยมือกับใช้ให้คนอื่นทำนะไม่เหมือนกันนะตัวเราเองทำกับมือก็ใช้ให้ลูกจ้างทำนะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างก็แล้วกันเด็กสองคน
เนื่องจากคุณฐานะทางบ้านก็ดีด้วยกันทั้งคู่เด็กนั้นนะเอาละเอาว่าเดินได้พูดได้แล้วแต่ยังไม่ถึงกับไปโรงเรียนลองดูตัวอย่างเด็กบ้านหนึ่งเด็กคนแรกจะทำน้ำแกง6จะทำนม6จะทำอะไรเปื้อนก็ตามทีคุณแม่เอาเลยตะโกนเรียกคนใช้แจ๋วเอ้ยพาคลิ้วมามาทำความสะอาดมาเช็ดในนี้เร็วๆคนใช้มาช้าไอ้ลูกที่มันทำ6นะมันโกรธด้วยนะมาช้านอกจากตัวมันก็เปื้อนด้วยมันทำ6ตัวมันก็เปื้อนด้วยพื้นก็เปื้อนด้วยพอมาช้าโกรธที่แจ๋วคนใช้มาช้าแล้วก็ทำความสะอาดไม่ได้อย่างใจมันอีกก็ยิ่งโกรธซ้ำไปโกรธว่าช้าโกรธว่าทำไม่ได้อย่างที่มันต้องการถ้าไม่คิดก็แล้วไปถ้าไม่คิดก็แล้วเด็กมันก็อย่างนี้ล่ะจบไม่ว่าแต่หารู้ไหมว่านั่นพลาดแล้วเด็กคนนี้โตขึ้นมาความระมัดระวังตัวที่จะไม่ให้เปื้อนไม่ให้หกมาเลอะเทอะตัวมาเลอะเทอะพื้นอีกความระมัดระวังตัวไม่มีเป็นประการที่หนึ่งความคิดช่วยเหลือตัวเองไม่มีทำงานไม่เป็นช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นต้องให้คนใช้มาช่วยมาทำและประการที่สามเมื่อไม่ได้อย่างใจโกรธคนใช้แล้วก็มองไม่ออกว่าความผิดครั้งนี้เป็นความผิดของตัวเองกลายเป็นความผิดของคนใช้ไปชิบที่มาช้ามาทำไม่ได้อย่างใจไม่ได้นึกเลยว่าตัวเอง 1. ขาดความระวัง 2. ช่วยตัวเองยังไม่เป็น 3. แล้วยังไม่รู้ตัวอีกวันนี้เป็นความบกพร่องเป็นความผิดของตัวนี่เป็นตัวอย่างเด็กคนนี้โตไปในภายภาคหน้าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวและนี่คือที่มาของลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองลูกของเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกของเสนาบดีลูกของพระราชาธิบดีของจักรพรรดิที่เอาแต่ใจเนี่ยเริ่มต้นจากจุดนี้เจ้าค่ะฝากไว้ในขณะที่ลูกอีกบ้านหนึ่งทำนม6ทำน้ำแกง6ทำขนม6แม่ก็บอกลูกไปเอาผ้าคีริ้วมา2ผืนไอ้ผืนใหญ่ลูกแม่ผืนใหญ่ของแม่ผืนเล็กเองไปช่วยกันเช็ดช่วยกันถูถ้าอย่างนี้ทำไปไม่กี่ครั้งลูกก็ทำความสะอาดเป็นรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นแล้วรู้เลยต่อไปในภายภาคหน้าจะทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยก็กลายเป็นว่าแค่น้ำแกง6ขนม6นม6ความเปื้อนต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับเด็กได้กลายเป็นบทฝึกเด็กอย่างดีเยี่ยมขึ้นมานี่คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเจ้าค่ะมองภาพเหล่านี้ให้ดีถ้าเรามองภาพอย่างนี้ดีแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้การที่
เรามาวัดแล้วชวนพ่อบ้านหรือชวนแม่บ้านหรือชวนลูกบ้านเขาก็ไม่มามันฟ้องว่าอะไรเราฟ้องว่าเราน่ะปล่อยปละละเลยบุคคลเหล่านั้นมานานเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะมาชวนเขาไม่มาหรอกเราคงจะต้องทำตัวเองอีกเยอะแก้ไขตัวเองอีกเยอะเพราะการที่เขาไม่มาฟ้องว่าเราเองนะเมื่อก่อนก็เป็นคนมักง่ายเป็นคนปล่อยปละละเลยจึงได้มีคนประเภทนี้อยู่ในบ้านของเราพูดอะไรก็ยังฟังกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือไม่ยอมฟังกันเรานั้นมันเป็นความบกพร่องของเราเองมิใช่ความบกพร่องของผู้ที่เราไปชวนแล้วเขาไม่มามองภาพเด็กสองคนที่ว่านี้ให้ดีว่ามันต่างกันอย่างเงี้ยแล้วถ้ามองชัดแล้วก็การแก้ไขคนในบ้านของเราการบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรของเราในเรื่องราวอะไรก็ตามจะประสบผลสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อก็วันนี้ขอฝากความคิดนี้เอาไว้ที่เอาความคิดเหล่านี้มาฝากเราก็เพราะว่าเห็นครูไม่ใหญ่ได้มาจำจี้จำชัยกับพวกเราผ่านเสียงที่ท่านนำนั่งมานั่นแหละด้วยแทนที่จะพูดถึงมรรคผลนิพพานอะไรกลับมาบอกว่าไปหลับตาให้เป็นนะปรับท่านั่งให้ดีนะอ้าวโถเกิดมาก็นั่งเป็นนั่งได้ด้วยกันทุกคนแต่นั่งได้กับนั่งเป็นมันไม่เหมือนกันนะหลับตามันก็หลับตาได้ทุกคนด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่หลับตาเพื่อการเข้าถึงธรรมก็หลับตาแบบนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นก็หลับตาว่าไม่รู้จะสังเกตสังกาอะไรเลยมันหลับตาคนละหลับไอ้นี่หลับตาจะเอาให้เข้าถึงธรรมไอ้นั่นหลับหูหลับตาไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันคนละหลับตากันนะวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดเพียงนี้ก็ขอให้ทุกท่านแล้วนะหลับตาแต่ละครั้งได้ค้อนลูกแล้วก็เลิกมืดตื้อมืดมิดเข้าถึงธรรมได้สมใจนึกทุกคนนะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราก็ให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันนะแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องแก้วทำความสะอาดสภาธรรมกายกันเพื่อ 1. แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตัวของเราเพราะมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาล้วนเป็นแหล่งผลิตความสกปรกด้วยกันทั้งนั้นเนื่องจากเซลล์ในตัวของเรามันตาย300ถึง400ล้านเซลล์ต่อนาทีนั้นความสกปรกในโลกนี้แหล่งผลิตมาจากตัวมนุษย์ไปถึงไหนใช้อะไรของนั้นพลอยสกปรกหมดเสื้อของเราที่ใส่มาจากบ้านเมื่อเช้านี้หอมนะอีตอนนี้ห้ามดมเจ้าค่ะห้องนี้เมื่อเช้านี้ทำความสะอาดไว้อย่างดีวันนี้ฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็มีมาละก็ช่วยกันทำความสะอาดหนึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อตัวของเราเองที่เราก็มีส่วนทำให้ห้องนี้มันก็ไม่ค่อยจะสะอาดเหมือนเมื่อตอนเช้า 2. ก็รับผิดชอบต่อหมู่คณะด้วยว่าหมวดหน้าเรียกว่าใครที่จะมาใช้ห้องนี้ต่อจากเราเขาก็จะได้ใช้ด้วยความสะดวกสบายแล้วก็เป็นความรับผิดชอบ
ต่อสมบัติของพระศาสนาด้วยด้วยความรับผิดชอบอย่างนี้ของเรานี่แหละก็ขอให้เราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายทุกคนนะเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กราบกราบกราบเจริญพรนะท่านกรมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะก็เราพบกันนะก่อนกลับบ้าน ก็ขอใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะเมื่อสักครู่นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ให้โอวาทนะให้คำสอนที่ทรงคุณค่าแล้วก็ได้ตอกย้ำว่า กิจกรรมที่พวกเราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากๆท่านมองว่าเป็นภาคปฏิบัตินะเป็นภาคปฏิบัติของการฝึกธรรมะนะแล้วก็ท่านก็ให้นโยบายมาบอกว่าเอาให้เราทำนะเอาแค่ปลื้มนะเพราะถ้าหากว่าจะเอางานเสร็จเนี่ยโอ้ไปลุยกันทั้งสภาหรือที่วิหารโคตรก็คงต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นก็รับผิดชอบกันแค่รอบตัวเรานะก็ครั้งก่อนๆ ก็มอบหมายว่าเราพื้นที่โดยประมาณก็คือกางแขนไปรอบตัวหน้ากับหลังแต่ทีนี้ก็มีท่านที่เสนอมาบอกว่าเวลาเช็ดไปแล้วเนี่ยก็คือถนัดถอยไปข้างหลังมากกว่านะก็เลยปรับใหม่ว่าเอาพื้นที่ด้านหน้าของเราที่เรารับผิดชอบเนี่ยแค่มือเราปัดเช็ดไปหนึ่งรอบไม่ต้องมาซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถอยไปข้างหลังเพิ่มระยะไปอีกเท่าหนึ่งนะก็จะได้แบ่งพื้นที่กันนะ ถ้าเราสังเกตดูดีๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านให้โอวาทหรือเทศน์ในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยทุกครั้งเลยท่านก็จะให้มุมมองในยะต่างๆแล้วก็มาลงท้ายด้วยเรื่องของการนะฝึกภาคปฏิบัติก็คือเรื่องของการกิจกรรมทำความสะอาดอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ตอกย้ำบอกว่าคุณยายท่านให้ความสำคัญมากเลยว่ากิจกรรมทำความสะอาดเนี่ยจะเป็นบทฝึกในทุกๆเรื่องเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหัวใจของการฝึกความเป็นกัลยาณมิตรด้วยนะท่านให้ไว้4ข้อใช่ไหม 1. ก็ต้องทำด้วยตัวเองนะ 2. ไปชวนคนอื่นเข้ามาทำด้วย 3. ก็ทำแล้วต้องปลื้มนะถ้าทำแล้วเลยปลื้มเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าไม่มาอีกก็เอาแค่ปลื้มนะสุดท้ายแล้วก็คือก็ต้องสรรเสริญมองให้ออกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างไรนะถ้าเราทำได้4ข้ออย่างนี้นี่กิจกรรมที่เราสละเวลาทำความสะอาดเพียงแค่เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีเนี่ย
จะเป็นประโยชน์มหาศาลทีเดียวแล้วเราเมื่อเราปลื้มแล้วเราก็จะได้ไปชวนเพื่อนๆ นะหมู่ญาติมาร่วมกันทำนะว่ากิจกรรมเนี้ยไม่ใช่เพียงแค่การทำความสะอาดเท่านั้นนะยังเป็นบทฝึกเรื่องของคุณธรรมความดีความรับผิดชอบและสิ่งที่ดีๆมากมายนานาประการทีเดียวก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะจ๊ะก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มเราก็อธิษฐานจิตกันก่อนนะจะได้ตั้งผังสำเร็จนะในสิ่งที่ดีงามหันธมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมใจกันบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะรักษาความสะอาดรักษาสมบัติพระศาสนาเพราะบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้ามีอุปนิสัยข้ามชาติรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบดังเช่นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงขอให้ข้าพเจ้ามีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นผู้บันเทิงในมหาสมบัติทั้งหลายได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้เข้าถึงพระธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยแตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจ
จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบโดยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้ทุกท่านมีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ